องค์พระผู้เป็นเจ้าจะดูเหมือนว่าไม่ทรงรับฟังคำภาวนาของเราเลยและบางทีคนอื่นก็บอกให้เราเลิกหวังเลิกขอและเลิกสวดภาวนาได้แล้วพี่น้องที่รักครับพี่น้องว่าเราแต่ละคนทำตัวเหมาะสมกับการได้รับพระหันสถานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไหมครับเราแต่ละคนทำตัวเหมาะสมกับการได้รับพระหันสถานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไหมครับแน่นอนครับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบและไม่มีใครไม่เคยทำบาปแต่เราทุกคนสามารถวอนขอพระพรและพระหันสถานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ในทุกๆวันเราทุกคนสามารถวอนขอพระพรและพระหันสถานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ในทุกๆวันดูแบบผิวเผินเลยนะครับในตอนต้นของพระวรสารวันนี้อาจจะดูเหมือนว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเลือกที่จะช่วยเหลือแต่ประชากรของพระองค์ประชากรที่ทรงถูกเลือกสรรซึ่งนั่นก็คือชาวยิวและพระองค์ก็เสด็จไปยังเมืองต่างๆเพื่อไปตามหาแกะที่พัดหลงของวงวานอิสราเอลแต่หากเราดูดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านทางพระวสานวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าแสดงให้เราเห็นว่าความรักและความเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้านี้มีให้กับทุกคนมีให้กับทุกคนนะครับที่มีความภาคเพียรและมีความสม่ำเสมอในการภาวนาวอนขอเรามาดูที่อย่างแรกนะครับการมีความภาคเพียรในการวอนภาวนาวอนขอแม้ว่าหลายต่อหลายครั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะดูเหมือนว่าไม่ทรงรับฟังคำภาวนาของเราเลยไม่ประทานให้ตามที่เราวอนขอสวดเป็นวันๆก็แล้วสวดเป็นเดือนๆก็ยังไม่ได้สักทีหนึ่งและบางทีคนอื่นก็บอกให้เราเลิกหวังเลิกขอและเลิกสวดภาวนาได้แล้วแต่อย่างไรก็ดีครับหญิงชาวคานาอันในพระวสานวันนี้ได้สอนให้เราภาวนาวอนขอโดยไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยและที่สำคัญเราทุกคนต้องมีความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างถึงที่สุดถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกไม่คู่ควรกับพระหัตถ์สถานเหล่านั้นก็ตามและอย่างที่สองนะครับการมีความสม่ำเสมอในการภาวนาวอนขอแน่นอนครับว่าเราอาจจะได้หรือเราอาจจะไม่ได้ตามที่เราวอนขออาจจะได้เร็วหรืออาจจะได้ช้าซึ่งก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่ความจำเป็นในแต่ละครั้งที่เราได้ภาวนาวอนขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พี่น้องครับให้เราได้มีความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะประทานสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราจริงๆพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราจริงๆและพระองค์ก็รู้ว่าเราแต่ละคนนั้นต้องการอะไรจริงๆในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราเช่นเดียวกับหญิงชาวคานาอันในพระวสานวันนี้นะครับซึ่งได้แสดงให้เราเห็นว่าความยืนหยัดมั่นคงและการไม่ย่อท้อต่อการภาวนาวอนขอก็จะสามารถทำให้เราได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับก็ขอให้เราได้มีความภาคเพียรและมีความสม่ำเสมอในการภาวนาวอนขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้เราได้มีความมั่นใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรับฟังคำภาวนาของเราอยู่เสมอพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราในเวลาที่เหมาะสมและพระองค์จะโปรยปรายพระพรและพระหันสถานมายังผู้ที่ภาวนาวอนขอต่อพระองค์อย่างแน่นอน
และสุดท้ายนี้ครับอาศัยการมาร่วมพิธีนพวานพระมารดานิจานุเคราะห์การมาแห่แม่พระและการมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในต้นเดือนนี้ก็ขอให้แม่พระได้ช่วยเราแต่ละคนในการภาวนาวอนขอเพื่อที่เราจะได้รับพระพรและประสานทานขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างครบครันในชีวิตของเราก็ขอให้พระเจ้าอวยพรเราแต่ละคนครับ